ค่ายเกมทรายซึ่งเป็นเกมสตูดิโอจากจีนที่ประกาศเกมนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าแต่กลับเจอปัญหาสารพัดจนสุดท้ายก็ได้เวลาช่วงกลางซัมเมอร์ปี2024ล่าสุดก็ได้เวลาสำหรับเกม Backmid บูคงซึ่งตัวเอกก็คือซึงหงอคงจากตำนานไซอิ๋วซึ่งเกมนั้นจะได้นำเหตุการณ์และตัวละครมาขยายความเรื่องราวใหม่ทำเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นผจญภัยออกเดินทางต่อสู้ปีศาจอสุรกายด้วยไม้พองและพลังวิเศษต่างๆเกม Backmid Wukong จะเป็นแพลตฟอร์มที่วางจำหน่ายบน PC แต่คอนโซลยังไม่ระบุแพลตฟอร์มซึ่งยืนยันว่าจะเป็นแบบซื้อทีเดียวทั้งเกมหรืออาจจะทำ DLC ขายเพิ่มในภายหลังแต่ตัวเกมจะมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่ในโหมดออนไลน์โคโปที่ได้เล่นกับทางโปรดิวเซอร์เองก็สนใจอยู่เหมือนกันอาจจะหยิบเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างให้เล่นโหมดคนเดียวและต่อยอดเพิ่มเติมในโหมดออนไลน์ก็เป็นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครต่างๆเกม Backmid Wukongเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่สร้างจากนวนิยายคลาสสิกในศตวรรษที่16เรื่อง Journey to the West หรือไซอิ๋วซึ่งเป็นการติดตามการแสวงบุญของพระภิกษุสงฆ์พระถังซัมจั๋งที่เดินทางจากจีนไปยังภูมิภาคตะวันตกของเอเชียกลางและอินเดียเพื่ออัญเชิญพระไตรปิฎกณชมพูทวีปในระหว่างการเดินทางของพระถังซัมจั๋งได้พบกับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานจีนรวมถึงราชาลิงอย่างซุนหงอคงโดยซุนหงอคงจะเป็นตัวละครเอกของ Backmid Wukong และจะต้องต่อสู้กับศัตรูต่างๆเพื่อช่วยพระถังในการออกเดินทางครั้งนี้เกม Backmid Wukong จะเห็นของจริงในช่วงกลางซัมเมอร์ปี2024หากคุณชอบเกมแอคชั่น RPG เกมนี้คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียวและนี่คือทั้งหมดของมีอะไรนะ Channel ที่เรามาฝากกันหากคุณชอบคลิปนี้รบกวนกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ